สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันนะครับโดยประเด็นของคอมเมนต์ที่จะนำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ก็มาจาก Facebook ของโค้ชท่านหนึ่งครับที่ร่วมงานอยู่ในวงการวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ได้ออกมาโพสต์บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้เล่นท็อปสกอร์ของแต่ละทีมสำหรับวอลเลย์บอลหญิง4เกมครั้งที่31ครับซึ่งได้กล่าวถึงผู้เล่นท็อปสกอร์ของแต่ละทีมไว้ดังนี้เวียดนามได้แก่ทรันทิทันทุยและบิดเวียนอินโดนีเซียได้แก่เมกาวาตีและราตรีฟิลิปปินส์ได้แก่จาจาซานเดียโกและวาวเดสและทีมชาติไทยได้แก่อัชราพรพิมพิชยาและชัชชุออนครับและก็ได้พูดถึงโอกาสที่ฟิลิปปินส์จะคว้าเหรียญเงินได้ใน4เกมครั้งนี้อีกด้วยนะครับโดยในพารากราฟสุดท้ายของโพสต์นั้นก็ได้เขียนเอาไว้ว่าฉันแน่ใจว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมและหากเวียดนามทำผลงานได้ไม่ดีอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นผู้ชนะเหรียญเงินสำหรับเหรียญทองนั้นเกมมันจบไปแล้วขอโทษสำหรับเราบรรดานักฝันด้วยซึ่งโพสต์นี้มีความยาวหลายพารากราฟเลยนะครับใครสนใจจะอ่านแบบละเอียดก็สามารถคลิกใต้ลิงก์เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับและก็ยังไม่หมดนะครับมีอีกหนึ่งโพสต์ครับที่คล้ายๆกันซึ่งโพสต์เอาไว้ว่าซีเกมครั้งที่31ความท้าทายสำหรับการเผชิญหน้ากับประเทศไทยที่มีเกียรติประวัติความรู้ทักษะต่างๆประสบการณ์เทคนิคแท็กติกและบุคลิกภาพใครจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อคว้าเหรียญทองนั้นและมันก็เหลือเวลาอีกเพียง15วันเท่านั้นก่อนจะไปฟังคอมเมนต์นั้นเรามาย้อนดูประวัติทำเนียบแชมป์วอลเลย์บอลหญิงกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บวิกิพีเดียครับจากสถิติย้อนหลังของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงใน4เกมมานั้นทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดก็คือทีมชาติไทยครับโดยคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด14ครั้งด้วยกันและยังสร้างสถิติเป็นแชมป์4เกมยาวนานถึง12สมัยติดต่อกันด้วยครับโดยประเดิมเหรียญทองแรกในปี1989ที่มาเลเซียและป้องกันแชมป์ได้ในปี1991ที่ฟิลิปปินส์ก่อนจะเว้นว่างไป1สมัยใน4เกม1993ที่สิงคโปร์ซึ่งได้แค่เหรียญเงินเท่านั้นจากนั้นสาวไทยก็ไม่พลาดเหรียญทอง4เกมอีกเลย12สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี1995ถึง2019ซึ่งเรียกว่ายาวนานมากๆเลยทีเดียวครับส่วนทีมสถิติดีที่สุดอันดับ2ในวอลเลย์บอลหญิง4เกมนั้นก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นั้นเรียกว่าเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาเช่นกันครับโดยฟิลิปปินส์คว้าแชมป์4เกมมาได้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและในอดีตก็เคยคว้าแชมป์4เกมมาได้ถึง3สมัยติดต่อกันครับโดยตั้งแต่ปี1977ถึง1981ครับและครั้งหนึ่งในปี1985ก็เคยมาคว้าแชมป์4เกมได้ในประเทศไทยด้วยนะครับทีมอันดับ3นะครับก็คืออินโดนีเซียสำหรับอินโดนีเซียนั้นก็เคยคว้าแชมป์มาได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งคว้าแชมป์ในปี1983โดยที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพครับซึ่งทีมอันดับที่4นะครับก็คือทีมชาติเวียดนามเรียกว่าเป็นคู่ปรับของทีมสาวไทยมาอย่างช้านานเช่นกันนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์4เกมแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่คว้ารองแชมป์ไปถึง9ครั้งด้วยกันโดยใน8ครั้งของช่วงปี2001ถึง2015นั้นเวียดนามก็เข้าชิงเหรียญทองพบกับสาวไทยมาโดยตลอดแต่ก็แพ้ให้กับสาวไทยมาอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงครั้งที่แล้วในปี2019ด้วยเช่นกันที่เวียดนามให้กับสาวไทย3ต่อ0เซตคว้าเหรียญเงินไปครองเป็นครั้งที่9ครับส่วนทีมอันดับที่5ถึง7นั้นก็ได้แก่สิงคโปร์ครับสถิติมีเพียง2เหรียญทองแดงและเมียนมาเช่นกันครับมี2เหรียญทองแดงและอันดับสุดท้ายนั้นก็เป็นมาเลเซียครับมีเพียง1เหรียญทองแดงเท่านั้นซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นอ้างอิงจากเว็บไซต์วิกิพีเดียครับซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์กันครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะคว้าเหรียญเงินและใครจะล้มทีมสาวไทยได้ใน4เกมครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนแรกนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟิลิปปินส์จะชนะไทยแลนด์เรามีรายชื่อนักกีฬาที่โดดเด่นหลายคนในการจ่ายบอลและการขุดที่ยอดเยี่ยมเรามั่นใจกับการคว้าเหรียญทอง4เกมครั้งนี้ซึ่งก็มีคอมเมนต์ของโค้ชที่เป็นเจ้าของโพสต์นี้นะครับมาตอบเมนต์นี้กลับว่าห้ามดื่มและพิมพ์ข้อความนะคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับก็ได้มาถามโค้ชเอาไว้ว่าโค้ชคิดว่าเราสามารถคว้าเหรียญทอง4เกมปี2023ได้หรือไม่
และโค้ชคนเดิมนะครับก็ได้มาตอบกลับว่าไม่ความคิดเห็นของคนถัดมานะครับฉันเดิมพันว่าอาจจะเป็นอินโดนีเซียแต่เวียดนามได้อันดับ2มาหลายปีแล้วคุณคิดยังไงกับสิ่งนี้ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามเกือบเอาชนะไทยได้โดยชุดทีมก่อนหน้านี้ของพวกเขาแต่ก็ยังทำได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าฟิลิปปินส์จะได้อย่างน้อยคือเหรียญทองแดงในซีเกมครั้งนี้ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่หาประสบการณ์ยอดเยี่ยมตลอดกาลความคิดเห็นของคนต่อมานะครับแม้จะเป็นแค่ทองแดงนั่นก็คือความสำเร็จแล้วและความคิดเห็นของคนถัดมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมเวียดนามดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเอาชนะไทยได้เพราะเวียดนามนั้นเข้าชิงกับไทยมาโดยตลอดในหลายปีหลังมานี้สำหรับฟิลิปปินส์นั้นเพียงเหรียญทองแดงก็สุดยอดแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับลุ้นวอลเลย์บอลหญิงมันอาจจะดูเหนื่อยสำหรับแฟนๆโปรดไปเชียร์ทีมชายดีกว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่ามากที่จะได้เหรียญทองความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าไม่มีทีมไหนสามารถล้มไทยแลนด์ได้แม้ว่าจะเป็นชุดใหม่ที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่พวกเขามีเหนือกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนก็คือประสบการณ์ของผู้เล่นแต่ละคนที่ส่วนใหญ่นั้นเล่นในลีกชั้นนำทั้งนั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าขอพระเจ้าโปรดมอบมันให้กับชาวฟิลิปปินส์เพื่อชัยชนะสำหรับเหรียญทองและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนถัดมานะครับมาถามโค้ชว่าโค้ชคุณคิดว่าเราจะชนะคีร์กีสถานได้หรือไม่ซึ่งโค้ชคนนี้นะครับก็มาตอบกลับว่าง่ายมากซึ่งคาดว่าโพสต์ดังกล่าวนะครับน่าจะไปดูวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียมาอย่างแน่ๆเลยครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับมาคอมเมนต์ว่าอย่าเพิ่งคาดการอะไรมากมายกับวอลเลย์บอลหญิงเพราะครั้งนี้พวกเขาจะกลับบ้านพร้อมกับเหรียญรางวัลความคิดเห็นของคนถัดมาครับวาลเดสเป็นผู้เล่นอันตรายเพียงคนเดียวสำหรับพวกเขาความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันยังพูดไม่ได้ว่าเราพร้อมสำหรับซีเกมหรือไม่เราทำได้เพียงหวังว่าผู้เล่นของเราจะนำสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ระหว่างแคมป์ฝึกและการปรับแต่งเกมต่างๆจากการไปเก็บตัวที่บราซิลความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าฉันตื่นเต้นกับทีมวอลเลย์บอลชายมากกว่าทีมหญิงนะเพราะเกมของพวกเขาสามารถคาดเดาได้คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหากพวกเขาต้องการตั้งเป้าให้กับทีมพวกเขาควรตั้งเป้าไปที่รอบชิงชนะเลิศมีเพียง5ทีมที่เข้าร่วมดังนั้นอันดับ3จะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในสถานการณ์นั้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนรู้ว่าทีมอันดับที่19ของโลกเราไม่สามารถเอาชนะไทยได้ตราบใดที่ยังมีอัชราพรชัชชุอ่อนพิมพิชยาทัดดาวพรพันธ์และหัตถยามันจะเป็นฝันร้ายสำหรับทีมอื่นๆในซีเกมโชคดีทีมชาติฟิลิปปินส์หวังว่าจะได้เหรียญเงินที่เป็นไปได้สูงสุดความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันไม่ได้หวังจริงๆว่าพวกเขาได้รับเหรียญในรางวัลซีเกมครั้งนี้บางทีอาจจะเป็นซีเกมครั้งต่อไปคำทำนายของฉันยังคงเป็นที่4จากข้อเท็จจริงที่โค้ชฟาบิโอพูดถึงและกล่าวว่ามันคงยากมากที่จะเอาชนะเวียดนามอินโดนีเซียโดยเฉพาะทีมชาติไทยความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าฉันจะไม่แปลกใจถ้าหากจ้าจ้าจะถูกเก็บเป็นตัวสำรองในเกมแรกฮ่าฮ่าฮ่าและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าในกรณีที่เราได้เพียงเหรียญเงินมันก็ไม่เลวเลยนะลองนึกภาพการฝึกซ้อมเพียง3สัปดาห์หรือ1เดือนก่อนการแข่งขันจริงและทุกๆปีพวกเขาจะคอยเปลี่ยนผู้เล่นอยู่เสมอฉันหวังว่าพวกเขาจะได้เหรียญเงินและจากนั้นพวกเขาจะเริ่มทำมันให้ดียิ่งขึ้นหากพวกเขาต้องการคว้าเหรียญทองนั้นกลับคืนมาจริงๆและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นไปที่ลีกระดับสูงเช่นรายการการแข่งขันของ FIVB โดยส่วนใหญ่พวกเขาได้รับการจัดเป็นทีมวางในรายการอยู่แล้วเช่นเดียวกับทีมบาสเกตบอลของฟิลิปปินส์กับการแข่งขัน FIBA และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับประเด็นความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะคว้าเหรียญเงินและใครจะสามารถล้มทีมชาติไทยได้ในวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่31นี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ